กับเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดเนี่ยคุณผู้ชมครับในพื้นที่สุพรรณบุรีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีชาวบ้านนะครับถ่ายคลิปเอาไว้ได้และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับว่าโรงงานแห่งนี้นั้นมีใบอนุญาตนะครับขอที่ต้องตามกฎหมายเดี๋ยวลองดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนครับเฮ้ยน่าจะ10กว่าต้องมีช่วยยังไงล่ะคันนี้ดูดิสเก็ตดินสเก็ตหินเนี่ยเต็มนาเลยนี่คือช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับนี่ควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นอยู่กลางทุ่งนาที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นภาพของโรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นกครับที่อยู่ขนาดประมาณ1ไร่กลางทุ่งนาแรงระเบิดเนี่ยทำให้เศษหลังคาเนี่ยมันปลิวกระจายไปทั่วเลยคุณผู้ชมส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะฮะขออนุญาตให้คุณผู้ชมฮะกระเด็นออกจากห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ50เมตรตกอยู่กลางทุ่งนาสภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่าเป็นใครมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นประมาณ23คนครับรวมไปถึงนางแสงเดือนนะครับอายุ51ปีซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานและก็ลูกชายด้วยนะฮะโดยชาวบ้านนะฮะบอกว่าเสียงเนี่ยมันดังเนี่ยไกลหลายกิโลเมตรเลยคุณผู้ชมมีคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะฮะรอดอยู่คนเดียวก็คือสามีของเจ้าของโรงงานที่ออกไปธุระข้างนอกพอดีคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับอันนี้ระเบิดดังยิ่งกว่าเขาดินนะเขาดินดังรุนแรงมากเลยผมอยู่ห้างอันนี้กิโลเนี้ยบ้านอยู่เกาะเนี้ยกิโลนึงก็ยังได้ยินเสียงดังโอ้ยกระเทือนเลยไม่มีใครกระดุกกระดิกกันได้สักคนอยู่เนี้ยประมาณ20กว่า20กว่าคนครับเบื้องต้นก็คือคนงานที่มาทำพูที่นี่กว่า20คนครับไม่มีใครได้ไม่ได้ออกไม่ได้สักคนเดียวครับมีเจ้าของเป็นผู้ชายไปธุระนนท์ค่ะรอดไปได้คนเนี่ยคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของนายสุริยาซึ่งเป็นสามีของเจ้าของโรงงานบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าตอนที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเนี่ยก็คือตัวเขาเองเนี่ยขับรถไปเติมน้ำมันพอดีกลับมาก็เกิดระเบิดขึ้นครับก็พูดจาอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเหมือนกันตอนนี้ต้องการเลยก็คือกำลังใจรวมไปถึงตัวเองก็สูญเสียนะครับทั้งเมียแล้วก็ลูกด้วยเหมือนกันจากนี้เขาบอกเลยฮะบอกว่าจะเลิกทำพลุเด็ดขาดเพราะว่าเขายังมีลูกอีก3คนที่ต้องคอยดูแลครับอดีตน้ำมันเลยผมไปเติมน้ำมันหมดแล้วกลับเข้ามาจะมาเข้าโรงงานมันเกิดเหตุแล้วคันนี้ผมเข้าไม่ได้ใช่ก็แค่นั้นคือผมไม่รู้อะไรคำนี้ยังพูดไม่ออกมองตรงเพราะว่าเรามาเห็นสภาพเราต้องดูตามสภาพพอสภาพนี้ปุ๊บมันตันหมดเลยก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนใช่มันก็เป็นกำลังใจทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองก็ต้องมีกำลังใจเหมือนกันหลังจากนี้ก็น่าจะยุติการทำพวกนี้ทั้งหมดเพราะว่าแฟนผมมันไปแล้วเนี้ยมันไม่มีพูดคิดพูดอะไรแล้วผมก็ไม่มันยังมีลูกอีกสองกับอีกสามคนที่ผมต้องดูแลเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหลายคนตั้งข้อสงสัยกันขึ้นมาก่อนเลยว่าโรงงานแห่งนี้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าและในเรื่องนี้เองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยบอกว่าโรงงานพลุแห่งนี้นะฮะมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเคยเกิดเหตุระเบิดครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี65ตอนนั้นนะฮะมีคนงานเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิต1คนบาดเจ็บไป3คนด้วยกันคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการกลับมาเปิดผลิตพลุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุระเบิดแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกด้วยฮะขออนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีถูกต้องครับเป็นใบอนุญาตปีต่อปีครับคือการขออนุญาตของลายเนี่ยมันทำเหมือนเคยญาตินะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าเป็นของเคยญาติทำคนนี้ขอบ้างทำตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมต้องไปดูอีกทีแต่ที่เกิดเหตุเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้ซึ่งผมก็ได้ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีรับทราบถึงเหตุการณ์นะฮะแล้วก็ได้มีการต่อสายตรงนะครับไปยังทางด้านของผู้บัญชาการภาค7ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูแลอย่างเต็มที่นะครับเยียวยาให้เต็มที่และก็ขอให้มีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงด้วยครับเสียชีวิตกี่คนยังไงทราบไหมฮะประมาณตอนนี้วันคร่าวๆประมาณ20ครับเสียชีวิตเหรอประมาณ20ชีวิตครับเพราะว่าตอนนี้คือ
โอ้โหแล้วบาดเจ็บเยอะตอนนี้รถเรื่องคนบาดเจ็บว่าไงอ่ะที่มันเป็นที่โล่งนะครับเป็นที่ทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาที่ว่าผมไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายครับแต่ว่าไม่เรื่องผมยังไม่โฟกัสเรื่องกฎหมายผมโฟกัสเรื่องคนเจ็บก่อนคุณต้องช่วยเรื่องพื้นที่เอาคนเจ็บออกมาก่อนใช่ไหมคุณเสียยื้อสวยแต่ว่าทีนี้เรื่องคนเจ็บเรื่องโรงพยาบาลมีพื้นที่พอหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าคุณเน้นเรื่องคนเจ็บก่อนแล้วกันนะครับนะครับถ้ามีนักเสื้อถือมีอะไรต้องการให้ทางสำนักนายกช่วยก็บอกนี่ติดต่อมาเลยแล้วกันนะคุณมีเบอร์อยู่แล้วนะครับทีนี้อันนี้ขอรายงานด่วนเลยนะครับขอรายงานทุกชั่วโมงนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะครับรองผบตรก็ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับมีการสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และก็ผู้ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนนะฮะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็ชุด EOD เนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้พร้อมกับให้มีการเคลื่อนย้ายศพ21ศพนะครับซึ่งเป็นชาย7รายหญิง14รายไปที่วัดโรงช้างนะครับสุพรรณบุรีเพื่อรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์และส่วนอีก2ร่างครับก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบนะครับว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์หรือเปล่าโดยให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกับญาติเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการระดมนะครับพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนรวบรวมหลักฐานครับเพื่อให้ปรากฏในข้อเท็จจริงว่าสาเหตุของการเกิดระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะใช่ค่ะขณะที่คุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนำทีมลงพื้นที่เลยค่ะได้รับรายงานว่าไม่มีใครบาดเจ็บถูกรักษาที่โรงพยาบาลแต่ประชาชนที่อยู่โดยรอบใกล้เคียงอันนี้หูอื้อจากเสียงระเบิดนะคะเบื้องต้นก็ส่งเป็นทีมเป็น MCAT ไปดูแลเรื่องผลกระทบทางจิตใจคือผู้สูญเสียค่ะก็ต้องประสานกรมสุขภาพจิตลงไปประเมินแล้วก็เยียวยาจิตใจเขาด้วยส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเดี๋ยวจะมีทีมนิติเวชโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นผู้ที่จะช่วยนะคะที่จะช่วยดำเนินการเรื่องนี้ส่วนผู้รอดชีวิตอีก1คนจากเหตุการณ์นี้นอกจากเจ้าของโรงงานที่เป็นผู้ชายแล้วคือคนงานในโรงงานพลุแห่งนี้เป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณน้ำฝนอายุ46ปีค่ะครับเธอบอกรอดมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนจะระเบิดเพียงครึ่งชั่วโมงลูกชายโทรมาบอกแม่เอาเงินไปให้หน่อยปกติเนี่ยลูกชายโทรมาขอเงินเนี่ยลูกชายจะเข้ามาเอาเงินที่โรงงานพลุเองแต่ก็แปลกคนดวงไม่ถึงคาดเนาะวันนั้นคือเมื่อวานลูกชายไม่มาเอาบอกยังไงแม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้ผมแม่ก็เลยออกจากโรงงานก่อนจะระเบิดเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเออรอดหวุดหวิดเลยนะทีนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำไมถึงต้องมีการถอดบทเรียนให้แบบจริงๆอย่างจังสักทีทีนี้ย้อนกลับไปดูสถิติที่เคยเกิดขึ้นมา15ปีย้อนหลังคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี51ถึงปี66นะฮะเกิดขึ้นมาแล้วกว่า20ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมก็สร้างความเสียหายเยอะแยะมากมายนะปี51เนี่ยมีเกิดขึ้นเนี่ย6ครั้งตอนนั้นบาดเจ็บไปประมาณ5รายเสียชีวิต2ศพนะครับเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ลำปางสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราปี52ครับเกิดขึ้น3ครั้งบาดเจ็บไปกว่า24รายเสียชีวิต3ศพนะฮะเกิดขึ้นใน3จังหวัดนะฮะพิจิตรราชบุรีแล้วก็สมุทรปราการทีนี้ปี53มันต่อเนื่องมาทุกปีเลยเกิดขึ้นทุกปีเลยคุณผู้ชมปี53 2ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นที่ระยองนครปฐมนะฮะบาดเจ็บ2เสียชีวิต1ปี54เกิดขึ้นอีก5ครั้งที่อยุธยาปราจีนบุรีสระบุรีเชียงใหม่ราชบุรีครั้งนั้นเสียชีวิตถึง6ศพด้วยกันนะฮะทีนี้ไล่กันต่อมาคุณผู้ชมปี55เกิดขึ้นอีก5ครั้งเสียชีวิตไป4ศพโอ้โหหลายจังหวัดเลยปี66 1ครั้งนะฮะไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตทีนี้ปี65เนี่ยคุณผู้ชมครับเกิด1ครั้งบาดเจ็บ3รายเสียชีวิตอีก1ศพที่สุพรรณบุรีก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะฮะและปี66 2ครั้งด้วยกันนี้บาดเจ็บเยอะมาก129รายเสียชีวิตไป12ศพเกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็นราธิวาสด้วยนะฮะแต่ยังไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันควรจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดสักทีได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเพราะระเบิดครั้งนึงเนี่ยมันส่งผลโดยรอบมากๆเลยนะเราไม่คาดเราไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนรอบข้างบ้างมันก็คือการเก็บพวกวัตถุที่ประกอบพลุค่ะพวกดินประสิวมันเหมือนระเบิดที่คุณเนี่ยตั้งเวลาไว้อยู่แล้วถ้ามันโดนความร้อนพวกนี้มันจะปะทุขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้คือแค่มันรอตัวกระตุ้นเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นมาตรการหลังจากนี้จะเป็นยังไงไม่รู้จะถอดบทเรียนกันกี่ครั้งละเพราะว่าเกิดกันอย่างต่อเนื่องนะคะดูบรรยากาศช่วงเช้ากันหน่อยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุณเอนุสักภูมิเทศค่ะก็ลงพื้นที่ไปก็ติดตั้งแต่เมื่อคืนละเห็นว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างจะคลี่คลายไปบ้างแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ถอนกำลังบางส่วนไปตั้งแต่เมื่อคืนคือทำงานกันทั้งคืนนะคะเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิต
พิสูจน์อัตลักษณ์คืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำศพไปทั้งหมดเนี่ยที่วัดโรงช้างนะคะซึ่งเขาเอาตรงนั้นเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศพทั้งหมด21รายเก็บกู้ได้แต่มีคนแจ้งว่าผู้สูญหายมี23รายเท่ากับว่ารายวันนี้ต้องมีการปูพรมค้นหาอีก2รายนะส่วนประเด็นที่บอกว่าจริงๆมีสูญหายอีก 5-6 รายอันนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขนี้นะคะขณะที่นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะมาช่วยกันตรวจสอบสภาพศพเพิ่มเติมส่วนศพที่ยืนยันไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครมีบัตรประจำตัวเอกสารหลักฐานยืนยันได้อันนี้ก็จบไปแต่ถ้ายืนยันไม่ได้ต้องส่งไปพิสูจน์ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจทีนี้ถามถึงสาเหตุการระเบิดก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปเดี๋ยววันนี้11โมงนะคะช่วงประมาณ11โมงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะใช่นะครับส่วนผู้สื่อข่าวของเราอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณครินทร์ มุโยธินครับก็ได้มีการลงไปสัมภาษณ์นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือตัวเขาเองกำลังเอาน้ำมันไปเติมเครื่องสูบน้ำออกจากนาอยู่ห่างจากโรงงานเนี่ยประมาณแค่100เมตรเท่านั้นจังหวะที่ตัวเขากำลังเติมน้ำมันเสร็จพอดีเนี่ยมันเกิดเสียงดังบึ้มขึ้นมาดังสนั่นเลยคล้ายกับเสียงระเบิดตึกนะฮะตอนนั้นน่ะเขาบอกเลยว่ารู้ทันทีเลยว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันระเบิดแน่นอนและก็รู้ด้วยว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานนั้นไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตเพราะว่าตอนที่หันไปมองคือตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นโครงสร้างใช่ไหมฮะแต่พอเกิดการระเบิดขึ้นมาโครงสร้างมันหายไปเลยคุณผู้ชมครับต่อมามารู้ว่าน้องสะใภ้เนี่ยเพิ่งจะเข้าไปทำงานเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงผ่านไปเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงมันก็เกิดการระเบิดขึ้นมาก็คิดว่าน้องสะใภ้เนี่ยคงไม่มีชีวิตรอดแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่ตัวเองคิดมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมคือไม่มีใครรอดชีวิตตอนนี้สามีของน้องสะใภ้เนี่ยยังทำใจไม่ได้เลยนะฮะไม่พูดจากับใครเลยโดยเขายังบอกด้วยบอกว่าน้องสะใภ้เนี่ยเพิ่งไปทำงานที่โรงงานแห่งนี้ไม่ถึง1ปีเลยฮะและที่เลือกทำที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันใกล้บ้านค่าตอบแทนดีหากขยันส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนะฮะก็มักจะหารายได้เสริมกันแต่ตัวเองเนี่ยก็คือตัวเขานะฮะไม่คิดว่าจะทำงานที่โรงงานนี้เลยเพราะว่ามันเป็นโรงงานพลุมันอันตรายหลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดไปเนี่ยสักประมาณ1ปีอีก2เดือนตอนนั้นน่ะลูกชายของเจ้าของโรงงานก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะและครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้เนี่ยเมียและก็ลูกชายของเจ้าของโรงงานก็เสียชีวิตไปด้วยเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับรู้อยู่ทำอะไรทีนี้เหมือนว่าเงินมันดีมั้งอะไรมั้งอยู่ใกล้บ้านด้วยมั้งคนเขาก็มาทำกันเยอะนี่ไม่ได้คิดเลยว่ามีใครรอดเพราะมันวุบหายไปเลยอะเสียงมันดังสนั่นกี่รอบที่ดังแรงมากคือรอบเดียวบุ้มแรกอะแล้วนั่งดังมาไม่ค่อยแรงอะไรข้อมูลที่ชาวบ้านให้กับทีมข่าวเราอะค่ะคือปกติแล้วชาวบ้านเขาจะมาทำงานหารายได้เสริมน่าสงสารเนาะวิถีชีวิตเขามันเลี่ยงไม่ได้รู้ว่าเสี่ยงก็ต้องทำอะค่ะมากสุดเดี๋ยวประมาณ30คนต่อวันค่าแรงก็แตกต่างไปทำหมากได้หมากทำน้อยได้น้อยแล้วส่วนใหญ่ไอ้วัตถุที่ทำพลุที่บอกคุณผู้ชมอะมันคือเชื้อเพลิงทั้งหมดอะค่ะแล้วพลุที่โรงงานแห่งนี้ประกอบอะจะเป็นเหมือนกลมๆที่เขาใช้โยนปลาไล่นกไล่ศัตรูพืชต่างๆอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็จะไปซื้อพลุเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่จริงๆแล้วชาวบ้านเขาเอาพลุมาให้ดูด้วยนะลักษณะจะเป็นพลุไล่นกแบบนี้ส่วนช่วงเช้าชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุก็น่ารักนะคะช่วยกันนี่ๆพลุแบบนี้ค่ะลูกกลมๆเหมือนลูกบอลเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ปลาไล่ไงใช่มันก็จุดมันก็จะเสียงดังบึ้มเพื่อจะไล่นกไล่สัตว์ต่างๆอีกองอีกาอ่ะก็ว่ากันไปทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องบอกว่าน่ารักมากเขาก็ช่วยในความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานนะคะก็คือเนี่ยเคลียร์รถให้สามารถสแตนบายจอดได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที่วัดโรงช้างซึ่งตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้แสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียจริงๆค่ะครับผมนะฮะ